อนแรกนั้นเราดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนนะคะด้วยโครงการสารสายยาคุณจิตแล้วก็เลยได้ต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมแกนนำรุ่นพี่ชี้นำรุ่นน้องวิทยาศาสตร์ม.ต้นเนี่ยเนื้อหาที่เด็กไม่ค่อยชอบและคิดว่ายากคือวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะเรื่องแรงมันเป็นนามธรรมนะเพราะนั้นทำอย่างไรเด็กจะได้ทดลองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็เลยไปขอความร่วมมือกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์หรือเราเรียกว่ากิฟเต็ดนี่นะคะมาช่วยในการสอนน้องรุ่นพี่รุ่นนี้ก็จะเป็นเด็กห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษนะคะผ่านการคัดเลือกจากการสอบเด็กหลายร้อยคนของสสวทค่ะนะคะเราคัดแค่25คนต่อ1ห้องเรียนนักเรียนมีความยินดีแล้วก็มีจิตอาสาที่จะช่วยคุณครูนะคะดังนั้นเด็กก็จะหารือกันว่าแลบที่เราให้ทำมีอะไรบ้างแล้วเด็กก็จะต่อยอดเองคิดเองเมื่อประสานงานกับหัวหน้าของกลุ่มนะคะแล้วเขาก็จะขอเชิญครูเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะชี้แจงให้ครูฟังว่ากิจกรรมแต่ละฐานนั้นที่จะทดลองนั้นมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างและวิธีการทดลองเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรเป็นไงแล้วเราจะคิดกิจกรรมยังไงกันดีแบบเราต้องเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานอะเอาไงดีอะต้องหาอะไรง่ายๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราเอ้ยถุงทรายไงใช่หน้าถุงทรายไงในตัวแปลงต่างกันอะก้อยลองดูซิเท่าไหร่1นิวตันหนึ่งนิวตันแต่ต้องสอนน้องเขาดูเครื่องชั่งด้วยนะแล้วก็สอนวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานให้น้องด้วยแรงที่ลงวัตถุให้เคลื่อนที่แล้วก็ด้วยแรงที่กดทับลงบนผิวสัมผัสใช่เลยทำผู้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะงานที่มอบหมายให้ไปทำเรียบร้อยดีไหมลูกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แล้วคุณแม่คะหนูจะเสนอเรื่องที่พวกหนูจะแสดงสายโชว์มายากลให้กับน้องๆได้ดูด้วยส่วนพี่นั้นมีบทบาทก็คือคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ชี้แนะนักเรียนก็บอกว่าอยากจะเพิ่มเติมความรู้ขั้นขยายผลก็คือเอาสายโชว์มาร่วมแสดงในกิจกรรมนั้นไปเลยนะคุณครูก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วเด็กก็ลองซ้อมให้ดูค่ะพวกเรา3คนนะคะเป็นนักเรียนชั้นม.2 ห้องกิฟเต็ดโรงเรียนรัตนพาค่ะโอเคมั้ยค่ะพี่คะแล้ววันนี้เราจะแสดงเรื่องอะไรคะเรื่องหนังสือมหัศจรรย์ค่ะใกล้จะพรุ่งนี้เราต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะเรามาอ่านหนังสือกันดีกว่านะเรื่องนี้น่าสนใจดีนะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้น่าออกข้อสอบเรื่องนี้ดีกว่าไม่ก้อยประจอนหนังสือไปอ่านแล้วสองคนที่ทำอะไรกันหนังสือมันดึงไม่ออกหยุดวิทยาศาสตร์มีคำตอบลองฟังเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วกันอันดับแรกใครจะคอมเมนต์ช่วยคุณครูเรื่องหนังสือเราควรเพิ่มคนดีไหมครับเพิ่มจำนวนคนอย่าลืมว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นค่ะจิตขึ้นแล้วฝากอุ้มด้วยเรื่องที่เวลาเราแสดงถ้าเป็นไปได้ให้มีแผ่นป้ายเลยบอกว่าตอนนี้เรากำลังแสดงเรื่องอะไรใช่ไหมนะได้ค่ะแล้วก็ให้มีแผ่นป้ายสรุปด้วยสรุปได้ว่ายังไงจะได้มองเห็นชัดเจนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราทำในเรื่องของแรงเสียดทานการเคลื่อนที่คือให้เด็กบอกความหมายได้ถูกต้องว่าแรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วมันหมายถึงอะไรแรงเสียดทานนะคะนอกจากนั้นแล้วก็สามารถจะคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานได้อย่างถูกต้องการจัดการเรียนรู้ของคุณครูจัญญานั้นคุณครูทำหน้าที่เป็นผู้ที่ดูแลนะคะการจัดการเรียนการสอนเท่านั้นเกินนำเข้าสู่บทเรียนใครเคยไปทะเลบ้างคะโอ้เยอะแยะนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้เดินเล่นบนหาดทรายใช่ไหมลูกใช่หาดทรายถ้าเราลองเปรียบเทียบตัวแปรต้นนะคะคือพื้นทรายที่ขรุขระแล้วก็ตัวแปรที่มันเรียบมันแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเวลาเราเดินไหมคะมีค่ะนักเรียนคิดว่าถ้ามันขรุขระกับมันเรียบนั้นมันจะทำให้เราเดินได้เป็นอย่างไรเป็นไงคะลูกเดินได้ช้านะคะแสดงว่ามีอะไรสักอย่างนึงมาทำให้เราเดินได้ช้าแล้วก็เดินได้ที่เดินได้สะดวกหรือเดินได้เร็วกว่ากันนะตัวนี้แหละคือคำตอบที่เราจะต้องค้นหานะวิทยาศาสตร์มีคำตอบอยู่เสมอค่ะทีนี้เราจะมาดูพี่ๆเขาแสดงสายโชว์เพื่อที่จะให้เรานำไปคิดต่อยอดแล้วก็คิดอย่างลึกซึ้งส
วัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะกี้วันนี้เรามีแสดงอะไรคะกี้หนังสือมหัศจรรย์ค่ะเอ๊อุ้มเรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้ดีกว่านะก้อยเรื่องนี้ดีกว่าก้อยเราจองหนังสือไปอ่านแล้วนะก็หนังสือเราหนังสือมันดึงไม่ออกหยุดวิทยาศาสตร์มีคำตอบค่ะเราทราบไหมคะว่าทำไมถึงดึงไม่ออกไม่ทราบค่ะเรามาทดลองกันเลยค่ะค่ะการทดลองนี้นะคะเราต้องใช้2คนนะคะขอเชิญอาสาสมัครสองท่านค่ะเชิญเลยค่ะน้องโมนะคะการดึงชักเยอร์หนังสือนะคะเชิญน้องสองคนประจำที่ตัวเองไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะน้องคิดว่าจะสามารถดึงออกจากกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะไม่ค่ะค่ะงั้นเรามาทดลองกันเลยค่ะ3 2 1ดึงค่ะออกมั้ยคะไม่ออกออกมั้ยคะดึงแรงๆเลยค่ะดึงแรงเลยค่ะออกมั้ยคะไม่ออกกี้คะเป็นเพราะอะไรคะทำไมถึงดึงไม่ออกเป็นเพราะอะไรคะค่ะการที่หนังสือไม่สามารถดึงออกจากกันได้นั้นเพราะว่าเกิดจากแรงพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะประกบกันหลายๆแผ่นนะคะยิ่งมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากเท่าไหร่ยิ่งมีแรงเสียดทานมากเท่านั้นค่ะค่ะเอ๊แล้วเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงคะกี้อ๋ออย่างเช่นดอกยางรถไงคะค่ะยางรถจะมีรอยหยักใช่ไหมคะรอยหยักเลยค่ะมันจะเป็นร่องเล็กๆนั่นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทำให้เกิดแรงเสียดทานเวลาวิ่งบนถนนจะได้ไม่ลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นไงคะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของแรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่โดยมีพี่ๆจะมาช่วยในการสอนนะคะแล้วก็ให้พี่แกนนำนะก็แนะนำตนเองแล้วก็มาบอกว่ากิจกรรมที่พี่จะพาน้องๆทำนั้นมีอะไรบ้างแต่ละฐานพี่นั้นก็จะอยู่ประจำกลุ่มละ1คนเราไปดูกันครับว่าในช่วงของการทดลองที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีการคิดและวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างพี่จะมาสอนเรื่องแรงเสียดทานแสดงทีนี้พี่จะให้ทดลองมีอะไรบ้างเครื่องช่างสปริงใช่ไหม500กรัมถุงทรายเรามาเริ่มทดลองกันดีกว่าทดลองบนพื้นโตนะใครจะทดลองคนแรกดึงช่วยกันอ่านค่านะคะได้เท่าไหร่นะคะ 1.5 นิ้วค่ะได้ 1.5 ทีนี้เราทดสอบบนพื้นโตแล้วเราทดสอบบนถุงพลาสติกวางเลยค่ะได้เหมือนกันไหมนุ่นไปเลยค่ะแรงเราได้เท่าไหร่เราก็เทค่าลงไปเลยจะมาหาค่าสรรพสิทธิ์หายังไงค่าสรรพสิทธิ์แรงมันด้วยน้ำหนักทับของวัตถุ0.32ครับเราใส่มากไปไหนน้อยขึ้นโต๊ะจะน้อยเนี่ยนี้จะมากครับถูกต้องแรงเสียดทานบนพื้นผิวของโต๊ะมีน้อยกว่าแรงเสียดทานบนพื้นผิวของถุงพลาสติกจึงทำให้แรงเสียดทานไม่เท่ากันพอได้มาทำอะไรร่วมกันก็จะไม่ค่อยเกรงสักเท่าไหร่ค่ะมีอะไรแล้วก็ถามกันการทำแบบนี้พี่เขาก็ช่วยอธิบายอะไรต่างๆเยอะแยะค่ะการสังเกตน้องได้อะไรบ้างตอนที่น้องทดลองทำระหว่างโต๊ะกับถุงพลาสติกเนี่ยอันไหนที่ดึงได้ยากง่ายกว่ากันรู้สึกว่าถุงพลาสติกจะดึงยากกว่าค่ะแต่ว่าพื้นโต๊ะจะดึงได้ง่ายกว่าค่ะวัยเขาใกล้เคียงกันเขาจะเชื่อฟังแล้วก็พูดง่ายขึ้นเป็นกันเองมากกว่าที่เราเป็นครูสอนนะคะเด็กจะชอบเรียนกับคุณครูเรากลัวนะคะพอพี่ได้เข้ามาแล้วเราก็กล้าค่ะกล้าที่จะทำเรื่องที่เราจะต้องการรู้นะคะครับน้องจำสูตรหาค่าสรรพสิทธิ์ได้ไหมครับสูตรมันอะไรครับแรงส่วนด้วยน้ำหนักของวัตถุที่กดทับครับงั้นน้องก็หาค่าสรรพสิทธิ์เลยค่าของแรงเท่าไหร่น้องก็เขียนลงแล้วส่วนในค่าของแรงที่กดทับน้องได้อะไรจากการทดลองนี้ครับได้ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานของพื้นผิวครับครับรู้ไหมครับว่าโทษของแรงเสียดทานคืออะไรถ้ามีแรงเสียดทานน้อยก็จะทำให้หกล้มได้ค่ะก็ดีใจค่ะที่พี่ๆมาสอนทำให้เรา
กล้าถามพี่ๆถ้าเราสงสัยอะไรก็เราก็จะเข้าใจคำถามแล้วก็ได้คำตอบนั้นค่ะบางครั้งก็ถามคุณครูก็กลัวคุณครูเหมือนกันค่ะสำหรับรุ่นน้องที่เข้าเรียนในชั่วโมงที่มีพี่มาสอนเด็กก็จะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะนอกจากคาบชั่วโมงที่9ที่จะต้องเจอกันวันนี้พี่มาสอนนะคะเด็กจะชอบเราก็คอยกำกับดูแลแค่ว่าเนื้อหาอย่าให้ผิดแค่นั้นเองในระหว่างการทดลองนั้นเราจะให้นักเรียนทำการทดลองอยู่3ครั้งนะคะซึ่งในแต่ละครั้งนั้นจะต้องออกแรงให้เท่ากันแล้วก็มาหาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาความผิดพลาดจะได้น้อยลงในระหว่างที่รุ่นพี่กำลังพาน้องๆทดลองอยู่นั้นนะคะคุณครูก็จะมีบทบาทเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพื่อประเมินผลการทดลองว่าได้ทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะรวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทำการทดลองเสร็จแล้วก็จะออกมารายงานหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ในบางทีก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะบางกลุ่มอาจจะมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะคะเป็นผลการทดลองที่คลาดเคลื่อนตรงนั้นเพื่อความแม่นยำนักเรียนก็จะจดจำไปคุณครูก็จะต้องเข้ามาช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นการเสริมและก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆการทดลองสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะงั้นต่อไปให้น้องๆนะคะออกมานำเสนอผลการทดลองที่น้องๆได้ทำกันเมื่อสักครู่นะคะสมมติฐานกลุ่มผมนะครับคิดว่าการเคลื่อนที่บนพื้นผิวของวัตถุ2อย่างนะครับต่างกันซึ่งตัวแปรต้นนะครับตัวแปรต้นที่1คือพื้นผิวของไม้นะครับตัวแปรตามนะครับคือค่าสัมประสิทธิ์นะครับซึ่งมีสูตรเป็นแรงส่วนด้วยน้ำหนักของวัตถุนะครับจะเท่ากับ3ส่วน500นะครับค่าสัมประสิทธิ์ของไม้นี่ครับจะเท่ากับ 0.6 นะครับเมื่อเราออกแรงดึงถุงทรายซึ่งมีอยู่2ถุงนะคะลากบนพื้นโต๊ะเราจะได้แรงที่ใช้ก็คือ3นิวตันค่ะค่าสัมประสิทธิ์นะคะก็คือ 0.003 อาจจะเห็นได้ว่าจากที่นำเสนอมาเนาะปรากฏว่าตัวแปรที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโต๊ะพื้นผิวไม้แล้วก็ตัวแปรตัวนึงก็คือน้ำหนักของวัตถุที่เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะทำให้แรงเสียทานมันแตกต่างกันสรุปได้ว่าแรงเสียทานนั้นมีความหมายก็คือเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเสียทานจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือพื้นผิวสัมผัสและน้ำหนักของวัตถุก่อนหน้านี้ก็คือพวกหนูต้องไปแข่งทรายโชว์อยู่แล้วอะค่ะแล้วหนูเองก็เป็นคนที่ชอบในการแสดงแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูอย่างเงี้ยความรู้สึกในการได้สอนน้องๆนะคะก็รู้สึกสนุกมันก็ทำให้เรายิ่งได้คิดต่อยอดขึ้นไปแล้วก็ฝึกการแสดงออกฝึกความผูกพันของน้องๆค่ะก็แทนที่เราจะมีความรู้ไว้สอบหรือไว้ทำอะไรอย่างเดียวแล้วก็เอามาสอนน้องๆเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของเราและน้องๆเขาก็ได้ความรู้ไปจากเราด้วยครับทำแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้สอนรุ่นน้องเพราะมันก็เป็นสิ่งแรกที่พวกเราทำให้รุ่นน้องครับสำหรับกิจกรรมที่นักเรียนรุ่นพี่มาช่วยสอนในรายวิชาที่ของคุณครูนะคะก็จะทำให้เด็กมีความรู้ที่ยั่งยืนนะคะหมายความว่าไม่ลืมเนื้อหาเดิมไปนอกจากนั้นแล้วเด็กก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการที่จะพยายามสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็มาขยายผลแก่รุ่นน้องด้วยสายสัมพันธ์น้องพี่ที่เรามีอยู่ในโรงเรียนก็จะบอกว่าพี่จูงน้องตามพี่ห้ามน้องฟังสายใหญ่คือพลังคิดเด็ดเราจะไปด้วยกันนะคะ